สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาความจำเริญนะครับจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานมายังพี่น้องที่ร่วมเคารพร่วมฟังทุกท่านนะครับผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวศาสนาของเราที่เป็นคำสั่งเสียที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สั่งเสียกับบรรดาซอฮาบะห์รวมถึงเราท่านทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับเราจะคุยถึงคำสั่งเสียของท่านนบีนะครับที่เป็นคำสั่งเสียกับท่านมุอาซท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหะดีษบทนี้หะดีษมุอาซเนี่ยนะครับมีถึง10คำสั่งเสียด้วยกันวันนี้คำสั่งเสียแรกนะครับในหะดีษวันนี้เล่าจากท่านมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันกอละท่านมุอาซเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าเอาซานีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอัชริกะลิมาตินท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียฉัน10คำด้วยกัน10คำสั่งเสียด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาดูว่า10คำสั่งเสียเนี่ยมุอาซได้รับคำสั่งเสียอะไรบ้างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งเสียแรกนะครับท่านนบีสั่งกับมุอาซว่าลาตุชริกบิลลาฮิชัยอาท่านจงอย่าตั้งภาคีต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าท่านอย่านำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตั้งภาคีแปลว่าการที่เรานำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเสมอเหมือนกับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นมุมินเป็นผู้ที่อีหม่านศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์องค์อัลเลาะห์ตะอาลาคือพระองค์เดียวที่ให้ความช่วยเหลือเราพระองค์เดียวที่ให้ริซกีเราใครก็ตามแต่ที่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเสมอเหมือนในการให้ริซกีไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อที่จะให้สิ่งเช่นไปขอต้นไม้ไปขออะไรก็ตามแต่นะครับที่เขาให้ไม่ได้เราไปขอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแปลว่าเรานำสิ่งนี้มาเสมอเหมือนมาเทียบเคียงกับองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าชิริกพี่น้องสิ่งนี้อันตรายบางทีเนี่ยนะครับเราขอผิดคนริซกีหรือปัจจัยยังชีพต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพระองค์เดียวไม่มีใครสามารถหรือบางทีเราอาจจะไม่สบายเราไปขอสิ่งนั้นไปขอสิ่งนี้ให้เราหาย
คนที่จะให้เราหายได้คือองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่สิ่งที่เราปฏิบัติได้คือเราไปหาหมอเพื่อรักษาได้เช่นเราไม่สบายเนี่ยเราไปหาหมอรักษาทานยาอันนี้เป็นขั้นตอนเพื่อที่จะนำไปสู่สิ่งที่ผลลัพธ์นะครับงั้นลาตุชริกบิลลาฮิชัยอายานำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีไปกราบไหว้สิ่งอื่นไปขอความช่วยเหลือสิ่งอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาให้ความช่วยเหลือเราไม่ได้การช่วยเหลือเนี่ยพี่น้องนะครับแต่ว่าเราไปขอความช่วยเหลือเช่นขอให้ฉันมีริสกีมากๆอย่างเนี้ยไปขอจากสิ่งอื่นไม่ได้เพราะไม่มีใครให้ริสกีได้นอกจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ขอความช่วยเหลือให้ยกของอะไรเนี่ยอันนี้เราขอได้ขอจากมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์อนุญาตอนุมัติให้คนคนนี้ช่วยเหลือเราได้เช่นยกของอันนี้เราขอได้นะครับงั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้การชิริกคือการที่เราเนี่ยตั้งภาคีปฏิเสธสิ่งอื่นนะว่าอินกุติลตะวะฮุริกตะถึงแม้ว่าท่านจะถูกฆ่าหรือถูกเผาจะถูกเผาก็ตามแต่อย่าได้ตั้งภาคีต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งจะฆ่าเราและให้เราเปลี่ยนศาสนาตรงนี้เนี่ยพี่น้องฮะดีษบทนี้บอกว่าถึงแม้ท่านจะถูกท่าฆ่าก็ตามอย่าเปลี่ยนศาสนาเด็ดขาดลาตุชริกบิลลาฮิชัยอาท่านพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายมีเรื่องที่เป็นเรื่องที่กล่าวอยู่ในฮะดีษนะครับมีหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงที่ศรัทธาเป็นหญิงที่ศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่อยู่ในยุคของฟิรอูนหญิงคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เป็นคนรับใช้ลูกสาวฟิรอูนมีอยู่ครั้งหนึ่งหญิงคนนี้ตกใจนะครับก็เวลาตกใจก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ลูกสาวฟิรอูนเนี่ยก็ถามว่าเธอมีพระเจ้าอื่นนอกจากพ่อของฉันด้วยหรือในยุคนั้นในประเทศอียิปต์เนี่ยฟิรอูนประกาศตัวเองว่าเป็นพระเจ้าหญิงสาวคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนรับใช้ชื่อมาชิตะเป็นหญิงสาวที่รับใช้ต่อลูกสาวฟิรอูนนางตกใจกล่าวบิสมิลลาห์เรื่องนี้ไปถึงฟิรอูนก็ถามหญิงคนนี้ว่าเธอมีพระเจ้าอื่นนอกจากฉันด้วยหรือนะครับหญิงสาวคนนี้พี่น้องมาชิตอนเนื่องจากความอีหม่านของนางเนี่ยนะครับนางมีลูกนะมีลูกทั้งหมดเนี่ย5คนฟิรอูนเนี่ยให้ทหารไปบ้านหญิงคนนี้ไปเอาลูกนางทั้งหมดมาโดยที่ฟิรอูนเนี่ยนะครับเอาหม้อน้ำมันหม้อใหญ่ๆเนี่ยต้มน้ำมันให้เดือดบอกหญิงสาวคนนี้ว่าเธอจะปฏิเสธองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามั้ยด้วยความอิหม่านของหญิงคนนี้เนี่ยพี่น้องหญิงคนนี้ไม่ยอมปฏิเสธฟิรอูนบอกว่าถ้าไม่ปฏิเสธเขาจะจับลูกของนางเนี่ยลงไปในหม้อที่ต้มน้ำมันเดือดเดือดทีละคนคนแรกก็ถูกจับโยนลงไปท่านพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลาย
ถ้าหากว่าเป็นเราเนี่ยนะครับลูกเราเนี่ยถ้าถูกจับโยนลงไปในหม้อต้มเดือดๆแล้วจับโยนลงไปแล้วเห็นกระดูกลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยคนเป็นแม่ใจแทบสลายแต่เนื่องจากว่าการอีหม่านของหญิงคนนี้นะครับนะจนกระทั่งมาถึงเด็กนะครับที่แบเบาะที่ยังกินดื่มนมแม่อยู่ว่าง่ายๆเด็กที่แบเบาะเนี่ยนะครับจริงๆแล้วพูดไม่ได้เนื่องจากความรักและสงสารลูกคนเล็กเนี่ยถ้าหากว่านางปฏิเสธนางลูกของนางจะต้องถูกจับโยนลงในหม้อที่ต้มน้ำมันเดือดมาชิโตคนนี้พี่น้องนะครับนึกนะครับนึกในใจกลัวนะครับกลัวลูกของตัวเองเนี่ยจะถูกจับโยนลงไปนึกในใจว่าจะบอกกับฟิรอออนว่าจะกลับมาศาสนาเดิมดีไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เด็กคนนี้เนี่ยพูดได้ให้เด็กที่กำลังแบเบาะเนี่ยพูดได้บอกว่ายาอุมม่าโอแม่ของฉันอิมดีวะลาตัจซาอีแม่จงอยู่ในศาสนาที่เที่ยงตรงอันนี้เถอะจงอยู่ในศาสนาแห่งองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถอะนะครับเด็กคนนี้พูดต่อมาว่านะครับท่านอิหม่ามกุรตูบีได้กล่าวไว้ในตัฟซีรว่างี้ว่าเด็กคนนี้พูดว่ายาอุมมาอินนีอารออามามะกีนารันลาตุฟีอูแม่จ๋าแม่จงอยู่ในศาสนาขององค์อัลเลาะห์ตะอาลาที่เที่ยงตรงนี้เถอะเพราะว่าฉันเห็นในวันอาคิเราะห์เนี่ยมีไฟซึ่งที่ไม่สามารถที่จะดับได้ไฟวันนี้ที่ฟิรอูนจุดเนี่ยเป็นไฟที่สามารถดับได้ท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าด้วยกับเด็กที่ทารกที่แบเบาะเดิมทีนะเด็กทารกเนี่ยยังพูดไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้เด็กคนนี้สามารถพูดได้แล้วทำให้หญิงคนนี้เนี่ยมีอีหม่านที่เข้มแข็งไม่กลับไปสู่ศาสนาฟิรอูนหญิงคนนี้อยู่ในศาสนาแห่งองค์อัลเลาะห์ตะอาลาซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเห็นไหมครับว่าการที่นางเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งมีอีหม่านที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ตั้งภาคีอย่าได้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาเป็นภาคีมาตั้งมาเทียบเคียงกับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายท่านพี่น้องรู้ไหมว่าบาปหรือความผิดทุกความผิดเนี่ยองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยโทษให้เราได้เสมอนะครับยกเว้นอะไรรู้ไหมยกเว้นการตั้งภาคีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหะดีษนี้เล่าจากอับดุลลอฮ์บินมัสอูดอับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้เล่าว่ามันมาตายุชริกุบิลลาฮิชัยอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่เขาเสียชีวิตไปแปลว่าใครก็ตามที่ตายไปยุชริกุบิลลาฮิชัยอาและเขาตั้งภาคีนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเทียบเคียงกับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดะคอลันนาร์เขาจะเข้านรกว่ากุลตัวอันน่ะอิบนุมัสอูด
ก็ได้กล่าวว่ามันมาตาลายชุริกูบิลไดชัยอาดะคอลันจันนะและใครก็ตามแต่ที่ตายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ตั้งภาคีต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเขาจะได้เข้าสวรรค์แปลว่าคนที่คำพูดสุดท้ายเขาคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์ถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดบ้างก็ตามแต่หลังจากที่เขาได้ผ่านการชำระความผิดต่างๆแล้วเนี่ยจนกระทั่งเขาไม่มีความผิดเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่ต้องเป็นคนซึ่งที่เขาจะต้องไม่ตั้งภาคีต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลเลาะห์ได้กำหนดนะครับว่าการอยู่ในนรกตลอดไปก็คือบุคคลซึ่งที่ตั้งภาคีต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาซึ่งการชิริกต่ออัลเลาะห์เนี่ยคือบาปหรือความผิดซึ่งที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่อภัยโทษให้องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่48ว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮีแท้จริงแล้วองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์จะไม่อภัยโทษให้วะยักฟิรุมาดูนาซาลิกาลิมัยยะชาและพระองค์จะอภัยโทษให้กับบุคคลซึ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แปลว่าใครก็ตามแต่ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์พระองค์ไม่อภัยโทษให้วะยักฟิรุมาดูนาซาลิกาลิมัยยะชาและพระองค์จะอภัยโทษให้กับบุคคลซึ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แปลว่าความผิดใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราขออิสติกฟารขออภัยโทษต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ไม่ใช่ชิริกเนี่ยอัลเลาะห์อภัยโทษให้เราอินชาอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์กล่าวว่าวะลาตักนาตูมิรเราะห์มะตินนะท่านจงอย่าผิดหวังนะครับอย่าหมดหวังกับความโปรดปรานหรือความเมตตาขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ตรัสว่ามัยยุชริกบิลลาฮิฟะกอดิฟตะรออิสมันอะซีมาและใครก็ตามแต่ที่เขาได้ตั้งภาคีต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแปลว่าเขาคนนั้นได้ทำบาปใหญ่ซึ่งชิริกประการแรกเลยนะครับที่เป็นบาปใหญ่และใครก็ตามแต่ที่เขาเสียชีวิตหรือตายไปโดยที่ไม่ได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยไซยัดคุลุนจันนะเขาคนนั้นจะได้เข้าสวรรค์ขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาท่านพี่น้องเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกมานเนี่ยนะครับลูกมานคือบุคคลซึ่งที่อัลเลาะห์ให้วิทยาปัญญาให้เขามีความชาญฉลาดอัลเลาะห์กล่าวชื่อเขาในกุรอานลูกมานเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่สอนลูกตัวเองโดยลูกมานได้กล่าวว่าวะอิซกอละลุกมานลิบนีฮีวะฮุวะยะอิซุฮูลุกมานเนี่ยได้พูดกับลูกของตัวเองวะฮุวะยะอิซุฮูโดยที่เขากำลังสั่งเสียกับลูกของเขาว่ายาบุนัยยะโอลูกน้อยลาตุชริกบิลละท่านจงอย่าตั้งภาคีต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องดูนะครับลูกมานเนี่ยสอนลูกว่าอย่าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าเราเป็นปัจจุบันนี้นะพี่น้องบางคนเนี่ยสอนลูกร้องเพลงคำแรกที่เราควรจะต้องสอนกะลิมะห์ชะฮาดะห์รู้จักอัลเลาะห์ก่อนเลยอย่าตั้งภาคีอุลามะห์นะครับได้บอกว่าสิ่งที่เราควรสอนลูกก็คือสอนว่าท่านนบีเนี่ยเกิดที่ไหนเสียชีวิตที่ไหนควรที่จะสอนให้ลูกหลานเรารู้บางคนเนี่ยชอบนะเห็นลูกเราเต้นเด็กๆก็น่ารักอ่ะพี่น้องแต่ว่าความจำของเด็กเนี่ยเขาจำนานนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ปกครองสมควรอย่างยิ่งในการที่เราเนี่ยจะต้องบอกลูกเลยละตุชริกบิลละลูกบ้านเนี่ยสอนลูกเราเอาเป็นแนวทางนะครับอินนัชริกะละซุนมุนอะซีมแท้จริงแล้วการตั้งภาคีเนี่ยมันเป็น
ความผิดที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเป็นความมืดนะครับละซุนมุนอาซีมนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสอนลูกว่าอย่าตั้งฟาคีและเราจะต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องต่อหลักการศาสนาใครที่สามารถให้อะไรกับเราได้เราก็ต้องรู้ใครที่เราควรขอเราก็ต้องขอนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ให้เราได้ทุกอย่างคนที่เราขอได้ทุกอย่างคือองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องที่เคารพทุกท่านว่าให้เราเนี่ยขอให้ถูกคนนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุฒสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์